สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็จะพาไปติดตามข่าวนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติของบราซิลอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้ประกาศอำลาทีมชาตินะครับก็คือคามิล่าแบดริโบโรจอมเหนียวนะครับของทีมชาติบราซิลได้ตัดสินใจประกาศอำลาทีมชาติอีกหนึ่งรายนะครับด้วยวัย32ปีหลังสิ้นสุดภารกิจรับใช้ชาติในการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับพร้อมกับคว้าเหรียญเงินมาครองเป็นการส่งท้ายนะครับแบดเริ่มลงสนามรับใช้ทีมชาติบราซิลมาตั้งแต่ปี2007ก่อนที่จะหายหน้าหายตาไปในช่วงปี2016นะครับและกลับมามีชื่ออีกครั้งในปี2019พร้อมกับได้รับโอกาสลุยโอลิมปิกเกม2020เป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอนะครับโดยที่ผ่านมาเจ้าตัวคว้าแชมป์กับบราซิลมาครองได้ทั้งหมด8รายการนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเวิลด์กลางปี3สมัยเวิลด์แกรนด์1สมัยแชมป์อเมริกาใต้3สมัยนะครับแล้วก็แชมป์แพนอเมริกันนะครับ1สมัยก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับก็ถือว่าเลิกเล่นทีมชาติเร็วนะครับเพิ่งอายุ32เองนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ